มาดูกันหน่อยคืออันนี้เป็นของ Bitcup NFT นะครับผมเป็นรูปแบบของ NFT ที่เปิดขึ้นมานะในช่วงเวลานี้มีอยู่5หลักด้วยกันนะครับผมซึ่งเป็นระดับโลกเอ้ยเป็นระดับโลกระดับไทยเลยนะครับเป็นท็อปๆนะของเมืองไทยนะครับผมอย่าง VR Soul อ่ะก็ว่ากันไปพี่เปิ้มที่โดดเดี่ยวผู้น่ารักขออภัยด้วยครับพี่เปิ้มที่แซวพี่นะครับพี่บีเดอะสกานะครับผมแล้วก็คุณเก๋ไก่นะครับผมแล้วก็คุณท็อปจิรายุนะแล้วก็บิตตูนนะครับผมซึ่งในสิทธิ์ที่ว่าเนี่ยมันมีหลากหลายที่เราสามารถที่จะผมว่าเจ๋งตรงที่ว่ามันมีรูปแบบที่เราดำเนินการได้นะครับผมให้ผมได้ดำเนินการให้ดูไปทีละขั้นตอนเลยนะบิตครับเน็กทำยังไงก็เน็กขึ้นไปนะครับปกติมันจะเชื่อมต่อกับกระเป๋าเรานะแล้วก็กดถัดไปเลยนะครับผมรางวัลสำหรับครบรอบสกูตเตอร์1รางวัลเปิดรับแรกรางวัล26พฤศจิกายนถึง31มีนาคมเงื่อนไขคือภายในประเทศจัดส่งฟรีตัวสินค้าก็ว่ากันไปคือใน NFT ที่จะได้รางวัลก็คือเราต้องได้รายละเอียดของของนะครับผมอย่างง่ายๆผมอยากได้สะสม Yamaha Guard ใช่มั้ยหรือว่าผมจะแลกรางวัลคำเชิญ Exclusive อย่างเงี้ยใช่มั้ยครับหรือผมอยากได้แลกรางวัลกับ Exclusive ร่วมพาร์ท Private Dinnerกับคุณท็อปจิรายุอย่างนี้ใช่ไหมผมก็ต้องไปเอา NFT เหล่านี้ไปแลกของรางวัลซึ่งเราก็ต้องไปจับไปสินค้ากำลังตั้งขายนะอย่างเช่นอย่างเงี้ย200 แฟนอย่างนี้ใช่ไหมครับผม 1,000 แฟนเราก็ไปดูกันว่า 1,000 แฟนเนี่ยมันราคาเท่าไหร่เขาตั้งขายอยู่นะสายย่อคุณบี้เดอะสกานะครับผมซึ่งยอดเหรียญไม่พอยอดเหรียญไม่พอทำยังไงครับก็ไปดูเราสามารถตั้งร้านค้าของเราได้นะครับแต่ต้องรอนิดนึงนะว่ามันจะเปิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับผมกำลังไปดูอยู่ว่าในลักษณะของที่เขาจะเปิดขายเนี่ยใน 20,000 แฟนที่ว่าเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ผมดูไปด้วยกันเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะได้กาชาหมดแล้วนะครับผมกาชาพอเดี๋ยวกาชาเดี๋ยวนะเพิ่งเปิดหมดแล้วหรอใช้3ครับหมดแล้วไปกี่ชิ้นแล้วเนี่ยอันนี้คนเพิ่งเปิดวันนี้เองนะครับผมก็ถือว่าเร็วผมว่าเร็วอยู่นะแรกของรางวัลอันนี้ไปแล้วนะครับผม4อันนะเร็วมากไม่ธรรมดา The Social The Moon ของคุณเก๋ไก่นะครับผมก็เหลืออีก 4,000 กว่าชิ้นนะซึ่งโอกาสดรอปได้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับผมบอกอย่างนี้เลยนะไม่ง่ายนะเหรียญแฟนเอายังไงนะครับผมเหรียญแฟนมาจากไหนนะครับผมนี่ผมไม่รู้อ่ะแต่เมื่อผมไม่รู้ผมก็ต้องไปดูเพราะผมจะต้องให้รู้ให้ได้ว่าแฟนเป็นยังไงนะครับเลือกซื้อ NFT ได้ที่นี่ไอดอลซื้อ NFT ได้ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนไปปุ๊บกดซื้อทันทีซื้อเลยคุณงากดพินการซื้อ NFT สำเร็จที่โปรไฟล์แต่เขาไม่บอกว่าเหรียญแฟนหาซื้อที่ไหนตลกชี้หายเลยเพราะคุณลุ้นช่องคืออินฟลูเอนเซอร์คอลเลกชันใช่ไหมมันก็ต้องมีเหรียญแฟนให้ผมใช่ไหมครับผมในการที่ผมจะต้องเข้าไปแลกใช่ไหมครับผมแล้วถ้าผมไม่มีเหรียญแฟนแล้วผมจะซื้อยังไงครับในเมื่อรายละเอียดของไอตัวนี้ยังไม่ออกมาอย่างชัดเจนนะซึ่งผมก็มองว่าเฮ้ยเราจะซื้อยังไงล่ะในเมื่อเราไม่มีแฟนโทเค็นใช่ไหมครับผมก็พยายามไปหาดูไอแฟนโทเค็นหายังไงวะแฟนโทเค็นเราก็ไปดูใน Bitcup Chain นะครับผม Bitcup Chain ก็ไม่มีไอ้ Bitcup ไม่มีเราก็ไปหาแฟนโทเค็นรู้จักกับแฟนโทเค็นนะสัญลักษณ์ใหม่ครับผมแฟนโทเค็นนะก็คือ Proof of Fan คือพัฒนาด้วยเทคโนโลยีของบล็อกเชนครั้งแรกนะครับผมในราคาเดี๋ยวผมขอดูราคาก่อนนะตอนนี้เขาบอกเริ่มแจกตั้งแต่2โอ้โหเดี๋ยวนะไตรมาส 4 2563 หรอแล้วตอนนี้ราคาเท่าไหร่เมื่อเราไปดูนะครับผมอินฟลูเอนเซอร์ที่สามารถทำ
ันโทเค็นขึ้นมานะเราต้องไปสแกนนะครับผมเพื่อจะได้แฟนโทเค็นนะครับผมเราต้องมีวิธีสมัครก่อนว่าเอ้ย QR code นะทำยังไงสมัครที่ BitCup เสร็จปุ๊บไป BitCup Next บัตร BitCup Next ปุ๊บเราก็ไปที่ Next แล้วแฟนโทเค็นแจกให้กับแฟนคลับนะครับผมหลายท่านโดยใช้วิธีการสแกน QR code นะไหนขอเข้าไปดูวิธีสะสมขอเข้าไปดูในตัว BitCup นี้ก่อนนะครับผมอันนี้ผมเข้ามาดูพร้อมกันเลยนะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยตอนเนี้ยไม่ได้ตามกระเป๋าไทยนะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมไปเอาแฟนโทเค็นดรอปมาแบบขอเข้าล็อกอินก่อนนะครับผมเอาจริงคนไทยน่าจะรู้น้อยนะเนี่ยทำไปเล่นไปอาจจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำปะโคยปะโคยยี่สิบห้าพฤษภาติดตามแฟนโทเค็นแอร์ดรอปสัปดาห์สุดท้ายตามช่องทางดังต่อไปนี้คุณบีเดสกา25พฤศจิกาเวลาขอเข้าไปดูนะครับคือเราจำเป็นต้องเข้าไปดูในแฟนเพจแต่ละแฟนเพจนะครับเพื่อจะแบบไปดูแฟนโทเค็นของเขานะว่าอย่างตรงนี้ฮะเราก็สแกนนะครับผมไม่รู้ว่ายังได้อยู่ไหมนะไม่แน่ใจเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมอันนี้ผมคืออันนี้ผมยอมรับนะครับว่าผมไม่ได้ติดตามข่าวของเมืองไทยเลยนะครับก็อาจจะเสียโอกาสนะแต่ไม่เป็นไรผมก็พยายามดูอยู่ใน AirDrop Fan Token อ่ะลองดูว่าได้ไหมรางวัลหมดแล้วนะครับผมเรามาดูอันอื่นก่อนนะครับเผื่อเราได้นะเราก็ดูพยายามดูนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าในตัวของตัวบิตครับมันจะทําได้ขนาดไหนนะครับคิดว่าน่าแอร์ดรอปน่าจะหมดแล้วล่ะผมว่านะอันนี้ผมลองไล่ดูนะในอินสตาแกรมของพี่เปิ้มของพี่บี้แล้วก็ของคุณเก๋ไก่นะครับผมอันนี้ผมไล่ดูทีละอันเลยนะไล่ดูตามกันเลยนะครับผมเพราะว่าเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่ามันไม่ได้กระจายขนาดนั้นนะที่แบบเป็นข่าวชัดเจนขนาดนั้นฮะเรามาดูกันทีละอันนะไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับผมดูไปหลายอันนะผมสแกนไล่ดูนะครับผมเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าในแต่ละอันจะได้ไหมคิวอาร์โค้ดหมดอายุแล้วนะครับผมเ
น่าจะไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชมครับรอกันถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตจริงๆนะและนี่คือเกมเอไอโอยูมนุษย์ผู้เล่นที่สามารถก็เวลานี้สำหรับคนที่อยากจะได้ QR code นะสำหรับรูปแบบของการสะสมแฟนอาร์ตนะครับผมเดี๋ยวนะไม่แน่อาจจะอันอื่นอาจจะได้ก็ได้ผมลองเข้ามาไล่ดูคุณจำเป็นต้องมีบิตคัพเน็กนะครับผมโอ้ยสแกนมาสแกนไม่เห็นชัดแฮะอ๋อสแกนใหญ่หน่อยอ่ะเราวางหมดแล้วนะครับผมก็บางครั้งเราก็ไม่ได้ความเร็วอาจจะไม่ได้เพียงพอสำหรับการดู AirDrop แต่ละอันนะเราก็พยายามเข้าไปดูนะครับผมแล้วก็พยายามดูในแฟนอาร์ตนะในแฟนโทเค็นนะครับผมเพราะอย่างน้อยๆเราก็จะได้เห็นว่าไอตัวที่เราจะใช้ในแฟนโทเค็นมีอะไรบ้างนะครับผมน่าจะซื้อได้แหละผมว่านะเพราะว่าในอัตราส่วนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่ผสมผสานระหว่างไอตัวคาชานะครับผมแล้วก็ตัวแฟนอาร์ตนะก็ติดตามกดไลค์ไปด้วยนะครับผมแฟนโทเค็นนะในอนาคตอาจจะมีอะไรที่เพิ่มเติมพัฒนาขึ้นนะครับผมในคอลเลกชันนะซึ่งเวลานี้ผมยอมรับว่ามันคงไม่ทันนะสำหรับในช่วงเวลาช่วงแรกๆนะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมแทบจะไม่รู้เลยนะรางวัลหมดนะครับผมแทบจะไม่ได้ก็ดูกันไปนะครับผมเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็จะสามารถได้เห็นว่าไอตัวแฟนโทเค็นนะมีอะไรบ้างแล้วก็ติดตามกันที่ตัวนี้ได้นะครับผมอย่างเราซื้ออย่างนี้ก็ได้นะถ้าแบบคนที่ต้องการที่จะเอามาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมก็1รอบ10กล่องนะในลุ้นกระชับปองนะครับก็ต้องดูว่ากระชับปองอันไหนที่มันน่าสนใจนะอย่างกระชับปองของฮอนด้า200แฟนอย่างเงี้ยมันใช้คัพไม่ได้นะครับมันต้องใช้เหรียญแฟนเท่านั้นนะแล้วเหรียญแฟนนั้นไซส์คุณก็ต้องไปรับในกิจกรรมต่างๆนะครับผมเพราะว่าในบิตคัพผมน่าจะไม่มีนะผมว่าก็ติดตามไม่มีนะครับผมก็เก็บเหรียญคัพคอยไว้ก่อนก็ได้ครับผมเพราะอย่างน้อยที่สุดว่าเหรียญคัพคอยมันก็จะเอามาทำเป็นประโยชน์อะไรได้มากนะครับผมในอนาคตนะในคอลเลกชันตอนนี้ยังไม่เปิดนะอดใจรอนิดนึงแลกรับรางวัลไม่ได้ร้านค้าซื้ออะไรได้บ้างตอนนี้มติชนมาว้าวไม่ธรรมดาคิวเทโอป้ากำลังจะเปิดมาเจ๋งๆตอนนี้มีกาชานะครับผมที่นี่มีกาชาเหลืออีก2อันนะครับซึ่งเราก็มาดูกันว่าเราจะได้ขนาดไหนกันนะ3ครับตอนนี้ก็ปาเข้าไป80กว่าบาทแล้วนะครับผมเกือบ100นะคือจะ Exclusive Winner เนี่ยก็ต้องสตาร์ทอัพกันหน่อยนะครับผมรายละเอียดแต่ละอันนี่ได้มานี่ก็เหนื่อยเอาการอยู่นะทำเล่นไปก็ราคาก็สมน้ำสมเนื้อผมไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะครับผมสำหรับผมมองว่าดีนะหลายๆอันผมว่าเจ๋งมากเลยนะครับผมสำหรับคนที่จะมาไอ้นี่นะเป็นอะไรที่น่าชื่นชมนะครับผมที่เราได้สร้างแฟนโทเค็นขึ้นมาจริงๆนะแล้วแบบกลายเป็นเอ็กซ์คลูซีฟที่แบบสุดยอดนะครับผมอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจนะแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่แบบแขกรับเชิญในวิดีโออย่างเงี้ยมันแบบผมว่าเจ๋งนะอันนี้เจ๋งก็ต้องรอกันดูนะครับผมแล้วก็รอดูแฟนโทเค็นนะว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับผมอย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้เห็นว่าฟอลโล่ไปหน่อยก็ดีอันนี้ผมแทบจะไม่รู้เลยนี่อันนี้เป็นความไม่รู้จริงนะเดี๋ยวขอดูก่อน
มันคืออะไรอ่ะนับจากนี้ไปเหรียญนี้จะมาเปลี่ยนอนาคตของพวกเราทุกคนแฟนโทเค็นคือเหรียญสกุลดิจิตอลรูปแบบใหม่ที่จะทำให้คุณและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเป็นเจ้าของร่วมกันผ่านระบบคูออฟแฟนที่จะพิสูจน์ว่าคุณเป็นแฟนที่แท้ทรูโดยที่เราแจกฟรีย้ำนะครับว่าฟรีเพียงแค่เป็นแฟนติดตามพวกเราตามช่องทางต่างๆเจอคิวอาร์โค้ดก็สแกนรับแฟนโทเค็นได้เลยผ่านบัญชีวอลเล็ตดูเยอะตามเยอะก็สะสมแฟนโทเค็นได้เยอะแล้วมันใช้ทำอะไรได้บ้างแฟนโทเค็นอะทำอะไรได้เยอะแยะแบบเบิ่มๆนี่แฟนโทเค็นใช้ในการร่วมกิจกรรมและแลกรับของรางวัลสุดพิเศษจากอินฟลูเอนเซอร์ที่คุณชื่นชอบสะสมการได้ครบก็แลกรับของรางวัลไปเลยมาลองเลยแฟนโทเค็นยังสร้างประสบการณ์ใหม่ๆสุด Exclusive ระหว่างพวกเราและแฟนอย่างคุณแบบนี้ Happy Birthday to youไม่ว่าจะวิดีโอคอล1ต่อ1สั่งให้อินฟลูเอนเซอร์เต้นแบบฮ่าๆพาไปเที่ยวแบบไพรเวทหรือกิจกรรมอย่างอื่นอีกมากมายมาร่วมสร้างสังคมแห่งอนาคตรันวงการไปด้วยกันวินวินกันยิ่งกว่าเดิมกับแฟนโทเค็นผมคิดว่าแฟนโทเค็นเนี่ยคนไทยรู้น้อยมากนะจากที่ติดตาม 70,000 กว่าคนนี่ผมเพิ่งเอาจริงนี่ผมเพิ่งจะรู้นะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเปิดตะกี้นี่เองเนี่ยที่เปิดบิตคัพ NFT เนี่ยนั่นหมายความว่าไอ้แฟนโทเค็นที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องซื้อขายกันเดี๋ยวนะคือเขาบอกว่าให้ฟรีก็จริงนะครับผมซึ่งมันต้องใช้ดรอปนะแล้วก็วิธีการดรอปเนี่ยก็คือเราต้องติดตามแต่ละช่องทางนะครับผมของอินฟลูเอนเซอร์แต่ละท่านนะครับผมแล้วก็รูปแบบแต่ละช่องทางก็เราก็ต้องเช็คกันให้ดีๆนะอย่างเงี้ยลิฟต์สโตร์แห่งแรกเนี่ยของพี่เปิ้ลอย่างนี้เราก็ลงมานะครับผมคือในตลาด FT ตอนนี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะมีน่าทำไมครับคอยมาถึงราคาขึ้นพอสมควรเลยนะตอนแรกจะทำบิตคัพเชนนะครับผมไปเจอนี่ก่อนเฮ้ยน่าสนใจว่ะน่าสนใจมันทำให้ผมเปลี่ยนคอนเทนต์ทันทีนะครับผมไปดูแฟนโทเค็นของเทคโนโลยีของไอ้นี่ดูนะครับซึ่งผมว่าเจ๋งนะอันนี้ถือว่าเจ๋งมากนะครับในคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนี่ความเป็นจริงเลยนะผมตอบคำถามแต่ละคำถามนิดนึงก่อนจบคลิปนะครับผมพอดีอัดคลิปแล้วไปเห็นอะไรที่น่าสนใจก็เลยมาดูผมมีคนได้กล่องมาด้วยใครตอบผมฮัลโหลราคาเริ่มต้นก็ราวๆ500 BUSD อ่ะก็มีคนได้ไปนะครับคุณธนกิจนะครับผมลัมโบวอนกุลนะครับผมยินดีด้วยนะที่ได้ไปนะครับผมสำหรับคำถามนะครับผมเราจำนวนเหรียญที่เราซื้อจากแพนเค้กแล้วมาเก็บใน MetaMask อยู่ไปเหรียญมันหายหรือลดลงไปจากเดิมมากเกิดจากอะไรครับคือรูปแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดหลายกรณีนะสำหรับคนที่ซื้อตัวเหรียญไปเดี๋ยวนะตอบในคลิปก่อนใจทำส่วนใหญ่คนที่ทำเอาเมตามาสหายเหรียญมันหายไปเนี่ยมันไม่ได้หายจากตัวเมตามาสเองนะครับผมมันหายจากเวลาตัวเหรียญมันรีเบทอะลักษณะของการรีเบทก็คือบางเหรียญอะมันมีการที่อยากจะให้เหรียญมันราคาเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยหรือลดลงอย่างเงี้ยรูปแบบของมันก็คือการลดจำนวนปริมาณคนถือเหรียญลงเพิ่มปริมาณจากคนถือเหรียญขึ้นก็เหมือนกับว่าผมซื้อเหรียญนึงไว้400อันนี้ตัวอย่างให้ฟังนะซื้อเหรียญนึงไว้400
แล้ววันหนึ่งเจ้าของเหรียญเนี่ยคนที่พัฒนา DApp เนี่ยหรือคนที่พัฒนาโทเค็นเนี่ยครับเพิ่มจำนวนเหรียญขึ้นมาคือตัวซัพพลายบางทีเราไม่รู้นะว่าบางเจ้าอาจจะไม่เพิ่มแต่บางเจ้าอาจจะเพิ่มมันเพิ่มขึ้นมาอุปทานของเหรียญเราก็จะลดลงครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ดีสำหรับบางตัวนะคือต้องเน้นย้ำหน่อยว่าจำนวนเหรียญที่เราซื้อมาจากแพนเค้กในรับมาเก็บในเมตามาร์ทอยู่เหรียญมันหายเนี่ยคือเหรียญอะไรอันนี้ผมอยากจะรู้ด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมจะได้เข้าไปตรวจสอบให้ได้เพราะบางทีคุณแค่บอกผมว่าคุณอยู่ไทยบอยนะครับบอกแค่บอกผมว่ามันหายไปจากเดิมเกิดจากอะไรบางทีผมก็ตอบไม่ได้เพราะในคำถามของผมเนี่ยผมพยายามดูในทุกจุดที่จะเกิดขึ้นแล้วอีกอย่างนึงเวลาเหรียญมันหายไปมันต้องหายในบางกรณีหรืออาจจะมันปกติเหรียญมันจะไม่ค่อยหายนะนอกจากมันจะเพิ่มขึ้นหรือไม่มันก็รีเบทนะครับผมมันจะมีแค่2กรณีนี้แหละมันจะไม่มีทางถูกโอนออกไปเด็ดขาดเพราะว่าถ้ามันถูกโอนออกไปตัว BNB ของเรามันจะมีการลดและเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมเพราะตัว BNB เป็นเหรียญหลักของเราที่โชว์ไว้ว่ามันถูกส่งไปไหนนะครับนั่นคือความเป็นจริงนะซึ่งผมอยากจะให้คุณจดใส่กระดาษดูแล้วก็เปรียบเทียบดูว่ามันเกิดจากอะไรแล้วคุณก็สามารถมาแจ้งผมได้นะหรือคุณบอกก็ได้ว่าเหรียญอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อตามคุณอยู่แล้วผมแค่อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมแล้วเกิดอะไรขึ้นนะ